ครับท่านผู้ชมครับเจาะข่าวเล่าขำเราเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับที่1ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่ข้าราชการต้องเกษียณเลยนะทำไมอ่ะ1ตุลาคมฮะใครที่เขาอายุ60เกษียณหรือว่าโยกย้ายก็อยู่ในย้ายอยู่ในช่วงนี้ตุลาคมใช่มั้ยใช่ครับมีรับมีส่งกันเขาเรียกว่าเลื่อนยศปลดตำแหน่งครับเลื่อนยศเลื่อนยศเลื่อนยศหรือว่าปลดเกษียณประมาณนั้นนะฮะก็คนที่ทำงานรับใช้ประเทศชาติมานานบางทีก็60ปีบางทีก็เกษียณออกไปนะที่เหนื่อยก็พักผ่านถึงช่วงเวลานี้ก็เป็นธรรมดาครับแต่วันนี้ดังเช่นเคยที่รู้อยู่กันแล้วครับวันที่1เนี่ยวันหวยออกครับท่านผู้ชมครับนะก็ยังบอกโอ้โหเมื่อคืนเห็นไหมเราพูดไปแล้วเราบอกว่าข้างบนนี่มี8แน่ๆนั่นเห็นไหมล่ะมาเลย2ตัวเลยเอาง่ายๆดีกว่าใครเนี่ยเล่นพูดง่ายนะผมนะผมเล่น Facebook มานะแต่ผมเล่น Facebook มานะผมเปิด Facebook ผมสามารถรู้เลยว่าหวยออกอะไรเลขที่เท่าไหร่ก็เขาโพสต์กันต่อหน้าว่าหวยออกมาโพสต์เต็มไปหมดเลยโอ้คนจะโพสต์อ่ะจริงๆพี่ไม่ใช่ถามอ่ะพี่ต้องเปิด Facebook เรียดเย็นๆน่ะบ่าย3พี่รู้เลยว่าพี่หวยออกอะไรไม่ต้องไปซื้อเรียงเบอร์แล้วเดี๋ยวนี้เออไม่ใช่ไอ้นั่นหวยออกอะไรรู้แต่ที่เราจะซื้อก่อนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคก่อนซื้อโอ้ยงั้นผมก็รวยไปนานแล้วดิเออนะอย่างก็ข้างบนก็882นะครับข้างล่างก็14นะลอตเตอรี่เนี่ยเมื่อเช้านี่ทำไมพี่เห็นอยู่แวบๆไม่ทันครับ14ครับผมเอ้าจริงเหรอฮะเดี๋ยวงวดหน้าดีกว่าใช่ผมไม่ทันได้ไปซื้อก็เห็นอยู่แวบๆไม่ทันกลับไปงวดหน้าดีกว่าเห็นอยู่แวบๆงวดหน้าอย่างงี้นะงวดหน้าผมให้2ตัวเดี๋ยวมาเอาให้ผมหวยฮะลูกหมาฮะโอ้ยใครเอาที่บ้านไหนตัวเยอะไปหมดเต็มที่บ้านเต็มไปหมดหมาไม่เอาเต็มหมดมีโชคมีลาภงวดนี้ก็ดีใจด้วยแต่ท่านไม่มีก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปครับงวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าเอาใหม่งวดหน้าไม่ถูกงวดต่อไปก็เอาใหม่ซื้อไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะเจ๊งครับท่านโอ้ผมว่าทางที่ดีอย่าไปเล่นดีกว่าไม่เล่นโอ้ยหวยมันเก่งยากพี่ผมเลือกบานใบของใบเป็นไรจริงมันช่วยได้แต่บางทีบางครั้งขนาดบอลเนี่ยผมรู้ก่อนแข่งผมยังไม่เล่นเลยโอ้ยรู้ผลก่อนแข่งผมยังไม่เล่นเลยเรื่องจริงการพนันไม่ดีอย่าไปเล่นพูดถึงรู้ก่อนแข่งได้ไงอ้าวก่อนแข่งมันก็ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมผมรู้ผมยังไม่เล่นเลยโอ้รู้กติกาบอลด้วยเหรอเอารู้ก่อนแข่งมันก็เวลารู้ออกทำไงรู้ออกฮะเวลารู้ออกทำไงเวลารู้ออกก็ต้องทุ่มเออไม่ใช่ทำไมรู้ออกไปโรงพยาบาลดิไปทุ่มทำไมทุ่มออกไปโรงพยาบาลอ่ะหลังหกโมงเย็นหลังหกโมงเย็นก่อนทุ่มก่อนทุ่มต้องก่อนทุ่มก่อนทุ่มก่อนทุ่มเอาหลังหกโมงเย็นก็ทุ่มดิหลังหกโมงเย็นเอาพอหลังหกโมงเย็นก็ทุ่มสิมันต้องก่อนทุ่มอะไรต้องก่อนทุ่มบอลเนี่ยถ้าก่อนทุ่มนี่อะไรหกโมงเออเออใช่ไหมเราไปหลังหกโมงเย็นก่อนเออหลังหกโมงผมว่าเราไปข่าวเราดูอ่ะเออได้เสียเวลาเปล่าป่ะไม่เสียเวลาเข้าช่วงแรกเข้าสู่ในช่วงเล่นข่าวแต่ว่าเราก็ความคืบหน้าหน่อยครับความคืบหน้าเกี่ยวกับน้ำนะฮะน้ำที่ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าปราจีนบุรีกบินบุรีแล้วก็ตามแต่นะครับหรือว่าจะเป็นที่อุบลราชธานีว่าท่านนายรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ที่ของรัฐก็พาไปลุยแล้วคือไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนพื้นที่พื้นที่นะฮะไปกำลังใจเอาของไปแจกไปดูแลนะฮะหลายๆท่านที่หลายๆหน่วยงานที่ไปด้วยกันโดยเฉพาะท่านบรรหารไปด้วยไปด้วยก็ไปดูแลท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาครับก็ไปช่วยกันนะในฐานะที่ท่านก็มีความชำนาญเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็หลายๆจังหวัดก็เป็นกำลังใจให้นะฮะบางที่ก็ลดแล้วนะน้ำบางที่เพราะว่ามันแห้งไวมาไวก็ไปไวมันแห้งไวครับผมนะบางที่ก็ลดลงแล้วบางที่ก็ยังค่อยๆลดก็ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมเกี่ยวกับน้ำท่วมแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมเลยนะสามีขี้ระแวงครับภรรยามีกิ๊กสามีขี้ระแวงเขาเรียกว่าผัวขี้หึงระแวงเมียเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับน้ำอะไรไม่เกี่ยวเลยน้ำกรดอะสิสามีมีกิ๊กสาดด้วยน้ำกรดเลยโอ้โหสั่งสอนโอ้โหไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะแต่เปียกน้ำยังกดน้ำกรดแช่เย็นนองเยินน้ำเย็นที่เห็นก็คว้ามาดื่มด้วยจิตใจปลื้มว่าร้อนคงทอดคงคลายเพลงใครรู้ไหมหลังสีฮะหลังสีเสรีชัยใช่ไหม
รังสีสัตนพยักษ์นั่นเขาใช่ใช่ผมแค่ฟังทันแต่นี่ดังมากผมฟังทันแต่สันติเออเหรอสันติร้องเอาสันติรุ่นเพย์โอ้สันติรุ่นเพย์มาทำไมทำมาร้องใหม่สันติรุ่นเพย์ไหนสันติรุ่นเพย์แล้วเขาชอดชอดนาวีชาติไทยเรือเล่นไปและสายน้ำผมลืมแบบบอกพี่แพทไปว่าอย่าเอ่ยอะไรที่เป็นร้องเป็นเพลงเขาจะร้องเป็นเพลงเอาเลยเออดูดิเพลงนี่สันติรุ่นเพย์นะแผ่นดินเพลงเพลงกุ้งสุดท้ายยาไฮใครมาแย่งนี่เสียงก็จะหยาบแล้วเกี่ยวกับน้ำกดไหมอ้าวไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวอ้าวน้องยื่นน้ำเย็นพี่เห็นก็คว้ามาดื่มน้ำกดแช่เย็นครับยังไงแต่นี่ไม่ใช่น้ำกดแช่เย็นเป็นน้ำกดสั่งสอนผัวสาดใส่เมียสั่งสอนเพราะเมียไปมีกิ๊กนี่อ้าวรายละเอียดของข่าวพันตำรวจโทอัศวินศรีมาเจริญศรีครับพนักงานสอบสวนสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับรับแจ้งเหตุมีผู้หญิงถูกน้ำกดสาดได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยรปภ.เรียกว่าหลับเป็นพักๆนี่นะฮะพนักงานรักษาความปลอดภัยและเพื่อนของผู้บาดเจ็บสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้ครับจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนไปตรวจสอบไปทีที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์โดยพื้นที่ถนนหน้าโรงงานมีร่องรอยถูกน้ำกรดสาดใหม่ๆเลยส่วนผู้บาดเจ็บคือนางสาวสิทธิ์อายุ37ปีฮะเป็นพนักงานแผนกบรรจุสินค้าถูกน้ำกรดสาดเข้าที่บริเวณด้านหลังตั้งแต่ท้ายถอยลงไปถึงก้นโอ้ดีจะโดนด้านหลังด้วยนะได้รับบาดเจ็บสาหัสดีว่าโดนด้านหลังนั่นแหละแต่ว่าท้ายถอยจะไปถึงก้นเลยนะได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบางประกอบ3แล้วขณะที่ผู้ก่อเหตุก็คือนายพยาวบุญทูปเนี่ยทำไมครับอายุ42ปีชาวจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์สามีของผู้บาดเจ็บครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเองถูกควบคุมตัวไว้ได้พร้อมของกลางขวดน้ำอัดลมขนาด400มิลลิลิตรภายในไม่ได้บรรจุน้ำอัดลมเลยนะบรรจุเป็นน้ำกรดครับผมขนาด 35% เหลืออยู่ประมาณครึ่งขวดจากการสอบสวนนายพยาวให้การว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไงตนก็ระแคะระคายผมระแคะระคายว่าเมียผมเนี่ยมีผู้ชายอื่นมาติดพันนะทีแล้วก็เงินที่ฝากไว้ธนาคารเนี่ยทำไมครับ 100,000 บาทที่จะเก็บไว้เป็นค่าเธอไม่ลูกก็ร่อยหลอลงเหลือไม่กี่บาทผมจึงพยายามสอบถามความจริงจากเมียผมเขาว่าไงแต่เมียผมก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดไม่บอกผมเลยทำไงจนมีปากเสียงกันทะเลาะกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยคิดว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องอีกก็จะสาดน้ำกรดใส่ผมบอกเงินแล้วจะดูซิว่ามีชายนั้นจะมาติดพันบ้างในเมื่อโดนมากดหน้าเละแล้วภรรยาจะยอมได้ยอมรับได้ไหมหากภรรยาเสียโฉมชู้เขาจะยอมรับไหมถ้าเมียผมเสียโฉมแล้วจากนั้นก็เดินทางไปหาภรรยาที่ทำงานแต่ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องอีกยังเหรอเรียกมาคุยไม่รู้เรื่องจึงจับภรรยาหันหลังมานี่สาดน้ำกดใส่เพื่อเป็นการสั่งสอนเอาข้างหลังถ้าไม่เอาข้างหน้าเอาข้างหลังว่าจับดึงมาแล้วสาดใส่ข้างหลังนี่คือสั่งสอนสั่งสอนถ้าเกิดไม่สั่งสอนสาดใส่หน้าเลยจนภรรยาลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายเห็นไหมกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะมีคนมาช่วยนำส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนก็ไม่คิดจะหนีไปไหนแล้วยอมไม่จับแต่โดยดีเพราะรู้สึกว่าสาแก่ใจที่ลงมือนั่นเองคือหึงหวงว่างั้นใช่แต่ว่าอันนี้ความผิดอะไรพี่ผิดที่ข้อหาหนักกันเนี่ยโอ้โหทำร้ายร่างกายแล้วบาดเจ็บสาหัสก็เตรียมการไว้ก่อนโดยไต่ตองมาโดยไต่ตองไว้ก่อนแล้วเตรียมการไว้ก่อนเรียกไต่ตองไว้ก่อนเตรียมไว้ด้วยแล้วก็คือพอแต่ยังสาให้สาสัจฉาแจกใจแสดงว่าไม่รู้จักสำนึกก็ยิ่งแต่เขาก็มอบตัวโดยให้จับก็ใช่ก็มอบตัวแต่เขาแต่ว่าเขาสารภาพว่าเขาทำไปเพื่อความสาแก่ใจแสดงว่าสะใจตัวเองสะใจมันจะบอกว่าผมทำไปผมเสียใจครับผมไม่ได้ตั้งใจทำอะไรว่าไปแต่นี่สาข้างหลังน้ำกรดที่โดนแค่นิดเดียวก็ไปแล้วต้องใช่โอ้อันตรายมากอย่าขัดถึงขนาดนั้นเลยเสียโฉมบางทีนี่โอ้โหคุณเอ้ยมันกัดถึงกระดูกเลยนะอย่าขนาดนั้นเลยฮะยังไงก็พูดจาก็ถ้อยทีถ้อยสายกันในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องมาใจเขามาอยู่กับเราเอาจริงๆถ้าเราอย่าไปลังไว้นะจริงๆถ้าใจเขามาอยู่กับเราแล้วอย่าไปลังไว้เชิญตามสบายครับเอาจริงๆนะพี่ถ้าสมมติว่าไอ้เงินหนึ่งเท่าไหร่นะ100,000บาทเนี่ยนะค่าทำลูกเนี่ยถือว่าเขาเอาไปทำทุนหรือว่าไปซื้อของขวัญให้ผัวเนี่ยนี่ผิดใหญ่หลวงเลยนะเนี่ยถูกป่ะมันจะผิดยังไงอ้าวผิดดิผัวมาอาสาน้ำกดทั้งที่เอาเงิน100,000หรือไปทำทุนขายของขวัญอะไรบ้าเป็นแสนไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เหมือนกับทะเยอทะเยยทยอยเบิกไงโอ้โหทะเยยทยอยเบิก
ทยอยเบิกไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยแสนหนึ่งเนี่ยมันแสนหมดมันไปไหนมันก็ค่อยไปหายไปเรื่อยๆที่ผัวก็ไม่รู้เรื่องเมียเบิกไปเมียว่าเอาไปช่วยญาติพี่น้องอะไรก็ว่าไปเอาไปให้กิ๊กใช้อันนี้เรื่องส่วนตัวของเขาเราก็ไม่สนใจแล้วแต่ว่าอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะยังไงที่ก็ตกลงกันถ้าปรึกษากันได้หรือว่าก็ไม่รักกันไม่ได้อยู่กันแล้วก็ตกลงกันดีๆเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเขาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ใจเขามาอยู่กับเราแล้วใจเขาไปอยู่คนอื่นฉะนั้นก็แยกทางกันไปคุยกันให้ดีๆซะไม่ต้องมาทำร้ายร่างกายจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นี่ขอเตือนไว้ก่อนนะตกลงกันไปใช่ไหมนี่ดีไม่ถึงชีวิตข่าวต่อไปนี่ของผมนี่ห้าโจทีพระสงฆ์ขณะบิณฑบาตเดี๋ยวคิดดูแล้วกันทีพระสงฆ์อ๋อที่เป็นข่าวอยู่เขามอบตัวแล้วใช่ไหมครับมอบตัวแล้วอ้างว่าเขาเมาเขามอบตัวโอ้เจริญพรดิโยมนั่นแหละนั่นนึกยังไงมาถีบพระดิโยมในกำลังจะบิณฑบาตอยู่เนี่ยครับแม่บาปกรรมจริงๆกระโดดถีบเป็นสองขาเลยบาดไปทางพระไปทางระเนรนาถนั่นน่ะสิคนเดียวไม่เท่าไหร่หรอกพี่นี่ก็ตกนรกนะโยมนะนี่มาทั้ง5คน5คนบาปขนาดไหนพระคูณ5เลยนะก็ณที่ห้องประชุมชั้น2นะครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลาเมืองยะลาตั้งจังหวัดยะลาครับจังหวัดยะลานะครับพลตำรวจตีพีระบุญเลี้ยงนะครับผู้บัญชาการภูธรจังหวัดยะลานะครับท่านพันตำรวจเอกพัชรพลณผู้บังคับการพันตำรวจเอกนะพันตำรวจเอกพัชรพลณนครพลตำรวจตรีครับผมภูมิกับสภ.เมืองยะลานะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวนะครับการมอบตัวของผู้ต้องหาทำร้ายพระสงฆ์จำนวน5คนโดยพฤติการของผู้ต้องหาได้ทำร้ายพระภิกษุได้รับบาดเจ็บจนได้รับบาดเจ็บโดยขี่จักรยานประกบและใช้เท้าตีจนพระล้มลงครับเป็นสาระใต้น่าแล้วก็ก่อนจะถูกชาวบ้านฮือลุมประชาทันนะครับจนหนีเตลิดไปเหตุเกิดบริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้างนะครับใกล้ปั๊มน้ำมันปตท.หมู่9ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่28กันยาที่ผ่านมานะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองยะลานะครับจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดครับและก็เตรียมออกหมายจับแต่ผู้ปกครองของผู้ต้องหาทั้ง5รายนี้นะครับขอนำตัวเข้ามอบตัวคือผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยผู้ปกครองเอามามอบด้วยตัวเองเลยมามอบด้วยตัวเองอาจากการสอบสวนผู้ต้องหานี่ซึ่งเป็นเยาวชน3คนครับให้รับการรับสารภาพเว้ยสารภาพได้ก่อเหตุทำร้ายเจ้าบ้านและพระภิกษุสงฆ์จริงแต่ทำไปเพราะความมึนเมาและคึกกระนองเท่านั้นนะก็ปั่นเพราะความเมาคือเมาแล้วไม่รู้ว่าพระหรือเปล่าเป็นเยาวชนด้วยก็ไม่เข้าใจด้วยนะถึงจะเมายังไงก็ไม่น่ามาตำนะครับผมแต่พระนี่ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ได้นะเมายังไงก็ไม่ได้คนเรานี่ข่าวต่อไปครับครับผมนี่นะเออครับผมสุดทึ่งครับผมยาย96ปีสุขภาพดีครับดูแข็งแรงไปเรียนแกไปเรียนเฮ้ยจริงๆเหรอแกไปเรียนด้วยนี่แกไปเรียนอะไรอ้าวแกไปเรียนอะไรครับรายละเอียดนะครับผู้สื่อข่าวพูดถึงเรียนอยู่ที่เชียงรายใช่มั้ยใช่ครับมีโรงเรียนคนผู้สูงอายุอยู่ที่เชียงรายถูกต้องเขาบอกว่านักเรียนเขาไปเรียนแล้วเป็นไงพี่จบมาแบบปี1ปี2ปี3เนี่ยพอปี3เนี่ยจบหลักสูตรแล้วไม่อยากออกจากโรงเรียนอยากจะเรียนต่ออีกทำไมเพราะเพื่อนฝูงเยอะเพื่อนฝูงมีเขาไม่เหงาอ่ะท่านเขาไปอัพมากกันเนี่ยอัพมากโอ้ยไม่ที่ผมจะอ่านเนี่ยนะเป็นรุ่นที่2นะครับเอาเหรอโอ้ได้รับความนิยมมากเลยครับผมสนใจอย่างสูงเลยรายละเอียดบ้างฮะผู้สื่อข่าวครับได้รับแจ้งว่านะครับพระครูปิยวรรณครับพิพัฒน์นะฮะเจ้าอาวาสวัดห้วยฝายนะครับหัวฝายนะวัดหัวฝายนะครับบ้านหัวฝายตำบลสันกลางครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแหละเจ้าครับจัดให้ครูอาสากว่า20คนมาสอนหนังสือแก่กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปครับจนถึงอายุเท่าไหร่ก็ไม่อายุเยอะเลยไม่จำกัดตั้งแต่40ปีขึ้นไป40ปีแล้วฮะมีคนมาเยอะไหมล่ะรวมทั้งหมด100คนครับผมโดยจะสอนวิชาอะไรบ้างครับรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้นะครับรวมทั้งถึงภาษาต่างประเทศด้วยครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอาทิเช่นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยฮะแล้วภาษาจีนเนี่ยครับก็มาสอนเหมือนกันนะครับแต่ที่น่าทึ่งก็คือจำนวนผู้สูงอายุเหล่านั้นนะครับคือนางจันสมครับเจียมสกุลอายุ96ปีอันนี้สูงสุดนะครับที่ได้เรียนมาเรียนเนี่ยนะฮะ
พร้อมแท้นี่ๆเนี่ยคุณยายนี่แหละมั้งอายุ96คุณยายจันสมนี่นะและคุณยายคนนี้ครับอายุ96ปีก็มาเรียนด้วยประธานโทษครับแถมแกทำกิจกรรมต่างๆครบครันด้วยนะครับเพื่อทั้งมีการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็เข้าห้องเรียนนะครับทำให้บรรดาครูอาสาเนี่ยต่างยิ้มแก้ปีไปตามๆกันนะครับเพราะไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับโดยคุณยายจันสมเนี่ยถือเป็นรุ่นที่2นะฮะที่มาเรียนเนี่ยฮะนักเรียนรุ่น2ครับผมที่มีอายุมากที่สุดคือ96ปีแกยังแข็งแรงอยู่นะคุณแม่นะครับผมได้สร้างความฮือฮาให้แก่คนในชุมชนนะครับหรือคนที่ต่างถิ่นที่เข้ามาศึกษาดูงานแม้ปัจจุบันนะครับหูตาจะฝ้าฟางไปมั้ยครับอาจจะฟังไม่ชัดนะครับดูไม่ค่อยชัดแต่ความตั้งใจเรียนเนี่ยแกก็ยังมีสอบถามคุณยายคุณยายก็บอกว่าบอกว่ายังอารมณ์ดีว่าการที่มาเรียนหนังสือในโรงเรียนแห่งนี้นะทำให้มีความรู้ด้านภาษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเขาก็สอนยังทำกิจกรรมและมีเพื่อนอีกมากมายทำให้สุขภาพนี่ไหวป่ะเนี่ยแล้วสุขภาพดีขึ้นและแข็งแรงอีกด้วยคุณยายนี่ก็โอ้โหคุณยายจันสมเจียมสกุลครับอายุมากที่สุดในจำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ96ปีนะ96ปีก็คุณยายก็บอกว่าถึงตาจะฝ้าฟางมองไม่ค่อยชัดหูก็จะไม่ค่อยชัดแต่ก็พอได้ยินพอรู้เรื่องอยู่บ้างมันไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนพอมองเห็นอยู่บ้างแต่ก็บอกอันนั้นก็ไม่ใช่อะไรสิ้นแต่ก็มีความตั้งใจที่จะเรียนถูกต้องได้ดูแกชอบเรื่องการทำอาหารแล้วก็ความรู้ด้านภาษาพูดให้แกฟังแกเข้าใจแล้วเอาง่ายๆคุณยายจะแข็งแรงอยู่ในคนเต้าคนแก่ที่บ้านนอกในต่างจังหวัดเลยนะคือจะกินผักกินน้ำพริกนะอายุยืนแข็งแรงอ่ะครับผมพี่บรรยากาศอากาศบ้านนอกมันก็คือเรื่องโลเคชั่นมันไม่มีมลภาวะมลพิษนะผมว่าโครงการนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าการไปสอนหนังสือคนผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยแกสามารถไปอำเภอสามารถไปเขียนได้จดได้อ่านได้ถูกไหมใช่ไหมไม่ต้องมาเดือดร้อนลูกหลานเลยใช่ไหมไม่ต้องไปตั้มนิ้วไม่ต้องไปอะไรนี่ดีมากแล้วแกสอนไม่สอนภาษาเดียวนะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนก็สอนด้วยเป็นภาษากลางเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเข้าสู่AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วนะก็จะต้องเรียนรู้ทุกคนจะต้องให้รู้ไว้พอดีเดี๋ยวชาวต่างชาติก็มาคือไปมาหาสู่การค้าเศรษฐกิจเสรีในปี2518ชาวต่างชาติก็จะมาเที่ยวบ้านเราเยอะได้คุยเขารู้เรื่อง10ประเทศในอาเซียนด้วยกันนะครับครับอ้าวอย่างนี้ก็เนาะก็ดีใจด้วยนะครับที่พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ท่านเป็นเจ้าวาดวัดหัวฝายเนี่ยที่บ้านหัวฝายตำบลสันกลางอำเภอพานเชียงไฮเนี่ยก็ท่านเป็นคนจัดเริ่มนะครับผมครูมีครู20กว่าคนนะเยอะนะ20กว่าคนแล้วก็นักเรียนนี่เยอะมากนะรับตั้งแต่อายุ40ปีถึง96ถ้าใครไม่ใช่ถึง96อายุ40ปีขึ้นไปเลยแต่คุณย่านี่96ถ้าใครสนใจจะไปเรียนก็เชิญนี่ก็นักเรียนเป็นรุ่นที่2แล้วมีตั้ง100คนบางคนก็อยากจะกลับมาเรียนอีกไม่อยากไปไหนมีเพื่อนไม่เหงาดีนะอ้าวพากันไปอ้าวข่าวดีมาบอกเช่นเคยนะครับหลอด LED ใช้ในบ้านราคาลงแล้วเอ้าหลอด LED มั้ย LED เหรออ่ะโทรทัศน์ดิใช่ป่ะใช่เหรออืมหลอด LED พวกหลอดไฟดิหลอดไฟหลอดหลอด LED หลอดไฟนี่หลอดคุยหลอดคุยหลอดไฟหลอดคุยหลอดไฟอู้หลอดคุยทั้งนั้นหลอดคุยผมคนใต้ไอ้หลอดคุยโอ้เป็นภาษาใต้แล้วไปติดไปเสาคุยเสาไฟรายละเอียดจะเป็นเงยเป็นไงเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอกมีข่าวดีมาบอกโหลด LED ใช้งานในบ้านราคาลดลงแล้วนะขอรับกระผมนายวิโรจน์วิทยาเวโรจน์ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทฟิลิปอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำเข้ามาทำตลาดในไทยเน้นเรื่องนวัตกรรมโดยเฉพาะหมวดเครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์อาทิเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องตรวจสัญญาณชีพเครื่องกระตุ้นและช็อตหัวใจซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ในหมวดของหลอดไฟได้นำหลอดไฟ LED สำหรับใช้ในบ้านเข้ามาทำการตลาดโดยมีคุณสมบัติให้แสงธรรมชาติและมีอายุการใช้งานยาวนานถึง10ปีซึ่งแนวโน้มการใช้หลอด LED ตามบ้านกำลังเริ่มได้รับความนิยมแทนหลอดไส้เนื่องจากปัจจุบันราคาได้ปรับลดลงไม่แพงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับ
อย่างนี้ต้องกดไลค์ให้เลยครับสำหรับ LED นะขอรับเจ้าโอเคกดไลค์เลยกดไลค์เลยแหลมเลยครับอะไรเลยสวัสดีค่ะสามหนุ่มสุดหล่อทักทายจ้าน้องเป็นน้องเป็นน้องน้องเป็ดน้องแปมเหรอน้องแปมเออนะรอดูคลิปรออยู่คลิปครับพอดีนะครับครับผมทักทายกันมาเรื่อยอ้าววันนี้เรามาฟังเรื่องของหางแดงมั่งเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆมาเล่ามั้ยหางแดงบอกว่าเตรียมผ้าไปเลยนะเตรียมผ้าไว้เตรียมไว้เอาผ้าไว้ทำไมไว้เช็ดขี้เพราะว่าขำขี้แตกขอไปก่อนจะเล่าเรื่องขำครับผมช่วงนี้พักสักครู่ครับครับผม